เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ว6 7 3 2ลงวันที่6พฤศจิกาย,ยน62สนะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพศส2 5 6้าถึงนะครับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีนะครับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปีนะครับก็คือในปี6 1หนถึงหกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวนะครับจึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้นะครับหการจะทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทําแผนดําเนินการจริงเท่านั้นนะครับโดยให้จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ63เป็นต้นไปนะครับ 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่นตามข้อ29วงเล็บ3และข้อ30วงเล็บ5ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของท้องถิ่นนะครับให้ดําเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวนะครับให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิน่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับ ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้นะครับในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ2562เนี่ยนะครับให้ท้องถิ่น นำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี61-65ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ62มาติดตามและประเมินผลและนำข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีปี61-64นะครับเฉพาะที่ดำเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี61-65มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะครับในข้อที่3นะครับ การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาปีหกหนึ่งถึงหกห้ามาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท08 1 0 3ยสทับว2931้าสามหนึ่งลงวันที่สิห้าพฤษภาคมหกสองนะครับต่อมาข้อสี่นะครับ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมงบประมาณจากเงินสะสมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับหากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชีราคามาตรฐานครุพันของสำนักงบประมาณหรือราคากลางโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น มีคุณลักษณะมาตรฐานราคาปรับเปลี่ยนไปหรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี60ให้ท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นปี2541และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2และ3พศ2543ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเก็บรักษาเงิน นะครับปี2,547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2,548ฉบับที่3พศ2,558และฉบับที่4พศ2,561โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี48และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2,561นะครับ ครับและนี่ก็เป็นในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลก็ตามนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ